สวัสดีนะครับภูมินะครับจากช่องภูมิใจนำเสนอนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการรื้อภายใน DMAC แบบคลีนๆกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับเดี๋ยวผมพามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนหลักๆที่ต้องมีนะครับก็เป็นพวกตัวถอดจิ๊บต่างๆนะครับไขควงแฉกแล้วก็พวกลูกบล็อกต่างๆรวมถึงประแจนะครับอันนี้อยากให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้กอกแกะก็ได้แต่อันนี้ในคลิปนี้ผมก็จะขออนุญาตใช้บล็อกไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยโอเคอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องถอดเบาะออกก่อนนะครับจะได้ทำงานง่ายนะครับผมเดี๋ยววิธีการถอดเบาะก็ใช้บล็อกเบอร์14แล้วกันนะครับยิงเข้าไปที่น็อต4ตัวก็จะเป็นตรงนี้นะครับ4ตัวนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นวิธีการถอดเบาะหลังนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยดึงตัวนี้ออกมานะครับให้พับเบาะมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้บล็อกเบอร์17นะครับบล็อกเบอร์17มันจะมีน็อตอยู่2ตัวด้านหลังนะครับเราก็ยิงออกเลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างกล้องมาถ่ายตำแหน่งน็อตให้ดูนะครับนี่นะครับตำแหน่งน็อตก็จะมี2จุดนะครับ2จุดแล้วก็เดี๋ยวไปชบอีก2จุดนะครับผมทีนี้น็อตอีก2จุดนะครับจะอยู่บริเวณขาตรงนี้นะครับตรงเนี้ยพื้นที่จะจำกัดนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆใช้บล็อกหรือกอกแกะก็ได้นะครับเบอร์17นะครับค่อยๆคลายมันออกมานะครับผมเกียร์รถถ้าเกิดไม่เคยถอดเลยเนี่ยก็จะแน่นนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ขั้นตอนการยกเบาะออกนะครับแนะนำว่าให้ใช้2คนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไปบาดพวกสีหรือแบ็กไลท์นะครับแล้วก็ให้เราถอดตัวเก็บแม่แรงออกก่อนนะครับแล้วก็คลายแม่แรงออกตามปกติเลยนะครับผมทีนี้มันจะมีน็อตอยู่2ตัวสำหรับเหล็กชิ้นนี้นะครับเพื่อนๆใช้เบอร์10นะครับอย่าใช้ไขควงแฉกขันนะครับเดี๋ยวหัวน็อตจะเสียนะครับผมโอเคต่อมาเรามาถอดคอนโซลกลางกันนะครับคอนโซลกลางก็จะมีน็อตอยู่2ตัวด้านในนะครับโอเคก็ถอด2ตัวนี้ออกเลยนะครับผมโอเคพอเรายกคอนโซลออกมาแล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องทำใจก่อนว่ากิ๊บ2ตัวนี้มักจะหักกันนะครับผมแล้วก็มาถอดน็อตตรงนี้นะครับถอดน็อตตรงนี้สองตัวโอเคพอเราถอดน็อต2ตัวนี้ออกแล้วนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องคันหัวเกียร์ออกก่อนนะครับแต่พอดีคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยคือสามารถยกออกมาได้เลยนะครับโอเคแบบนี้นะครับโอเคต่อมาตัวนี้นะครับให้เราดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะครับผมแล้วก็บิดนิดนึงเอาออกมารวมถึงตัวสครับเพจตัวนี้ด้วยนะครับคือถ้าให้ง่ายก็คือแนะนำให้หาตัวรองกิฟต์เนี่ยตัวงัดกิฟต์นะครับมางัดแล้วเราก็ดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะครับผมก็จะถอดแบ็กไลท์ชิ้นนี้ออกมาให้เพื่อนๆเนี่ยถอดทั้ง4ชิ้นเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเพื่อนๆรื้อชิ้นนี้ออกมานะครับผมก็ดึงมาตรงๆเลยนะครับดึงมาตรงๆมาเลยนะครับแล้วก็ดึงขอบยางออกนะครับโอเคทีนี้จุดที่ยากก็น่าจะเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยวิธีการดึงเนี่ยให้เพื่อนๆแกะจากมุมนี้ก่อนนะครับแกะจากมุมนี้ก่อนนะครับมันจะเหมือนฝืนหน่อยนะครับมันจะเหมือนฝืนหน่อยนะครับสำหรับชิ้นนี้แล้วเราก็ดึงมาตรงๆเลยนะครับมันก็จะออกมานะครับก็เบาๆมือหน่อยละกันนะครับระวังหากมันจะเป็นแบบจิ๊บยึดแค่3ตัวนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเราจะเลื้อชิ้นหลังนะครับชิ้นหลังเนี่ยต้องบอกเพื่อนก่อนว่าให้ดึงระวังหักนะครับจุดที่หักคือจะเป็นบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นเขี้ยวล็อกเข้าไปด้านในนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆดึงจากตำแหน่งด้านล่างนะครับมันจะเป็นกิ๊บนะครับเป็นกิ๊บค่อยๆดึงอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะดึงจากด้านล่างนะครับโอเคเราก็ไล่ตรงกลางขึ้นมานะครับอย่าฝืนดึงจากด้านบนนะครับโอเคพอดึงบริเวณด้านล่างและด้านกลางออกหมดแล้วเนี่ยให้เพื่อนใช้วิธีการยกขึ้นนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยอาจจะให้เพื่อนเนี่ยล้างสายเข็มขัดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงจากด้านหลังไล่มาตามแนวนี้ก่อนนะครับนี่มันก็จะออกมาเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับมันจะมีกิ๊บอยู่แค่2ตัวยังไงอย่าฝืนดึงมุมที่ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวหักชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นที่เอาออกยากที่สุดนะในความรู้สึกผมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้ไขควงแบนเนี่ยคลายแล้วในขณะที่เราคลายเนี่ยเราต้องงัดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของกิ๊บนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงยังไงเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับสำหรับชิ้นนี้เราก็ค่อยๆงัดมันออกมานะครับค่อยๆคลายแล้วก็งัดออกมาเนี่ยฮะสมมติเราบิดไปทางซ้ายเราก็ต้องค่อยๆงัดมันขึ้นมาด้วยนะครับผมโอเคพอเราลื้อเสร็จตรงนี้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้เราเอาพรมออกก่อนได้เลยนะครับก็ค่อยๆดึงจากตำแหน่งด้านหน้านะครับโดยที่
ให้ดึงจากบริเวณนี้ออกมาก่อนนะครับบริเวณนี้ออกมาก่อนพักไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่ฝั่งนู้นโอเคเหมือนเดิมนะครับดึงจากด้านในตรงกลางออกมาก่อนนะครับจุดนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเพราะถ้าเกิดดึงแรงเนี่ยบางทีเนี่ยดึงเราดึงจนขาดเลยก็มีนะครับโอเคเนี่ยค่อยๆขึ้นมาแล้วนะครับพอขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกจุดนึงที่ต้องค่อยๆทะนุถนอมคือบริเวณเกียร์นะครับเราต้องค่อยๆยกมันขึ้นมานะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ยกด้านหลังมาขึ้นมานะครับแบบนี้ให้พับเป็นแบบนี้ไว้นะครับพอเราพับพรมเป็น2โทษแบบนี้แล้วนะครับผมก็ให้เรากอดมันขึ้นมานะครับโดยที่ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับแล้วก็หลบที่เบรกมือนะครับอย่างนี้นี่นะครับเราก็จะพบกับความจริงนะครับว่าข้างในของเราเนี่ยมันสกปรกมากนะครับผมแล้วก็เราก็ค่อยๆยกพรมออกมาเดี๋ยวขั้นตอนตัวอย่างของการซักพรมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปอีก EP นึงนะครับต่อมาก็จะเป็นพลาสติกเสา A นะครับอันนี้ให้เพื่อนๆงัดมาตรงๆได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมมันจะเป็นจิ๊บแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักเลยนะครับไม่ต้องกลัวหักเลยโอเคต่อมาเราก็จะมารื้อพลาสติกชิ้นนี้นะครับอันนี้ให้เราดึงออกมาตรงๆเลยนะครับดึงตรงๆนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ยากนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เราต้องค่อยๆแยงจากด้านหลังนะครับแยงจากด้านหลังมันจะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับผมอาจต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับผมอันนี้ขออนุญาตเพื่อนๆนะครับผมแกะออกมาให้ดูก่อนจะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะครับคือมันเป็นลักษณะของจิ๊บล็อกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรางัดออกมาเนี่ยเราอาจจะต้องเผยมันหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆแยงมันออกมานะครับบางทีตำแหน่งที่เขาอยู่เวลาเราติดตั้งเนี่ยมันจะทำให้เราอารมณ์เสียง่ายนะครับก็ค่อยๆใจเย็นๆละกันนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ตัวงัดจิ๊บแบบเนี้ยค่อยๆแยงทีละ2จุดนะครับทีละ2จุดค่อยๆแยงอย่างเงี้ยให้มันคลายออกมาทีเดียวพร้อมกัน2อันนะครับแล้วก็ปลดออกเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนแงพลาสติกชิ้นนี้ออกแล้วเนี่ยมันจะเป็นน็อตเบอร์14นะครับให้ใช้บล็อกถอดออกมานะครับจากนั้นเนี่ยดึงตรงๆนะครับสำหรับชิ้นนี้ดึงตรงๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับดึงล่างก่อนแล้วค่อยดึงบนนะครับเพราะว่ากิฟต์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นแบบนี้จริงๆเป็นกิฟต์เหล็กแหละมันไม่ได้หักง่ายหรอกแต่ว่าถ้าเราดึงข้างบนก่อนเนี่ยบางทีข้างล่างมันจะงอนะครับผมโอเคในชิ้นนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยปลดตัวไล่ฟ้าออกก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆดึงเหมือนเดิมนะครับดึงจากล่างนะครับดึงจากบริเวณด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับค่อยๆดึงออกมานะครับโอเคทีนี้พอดึงออกมาปุ๊บตัวไล่ฟ้าเนี่ยเขาจะล็อกติดไว้นะครับอย่าดึงแรงนะครับเดี๋ยวดึงขาดแล้วก็เราก็ค่อยๆใช้ตัวงัดกิฟต์เนี่ยครับงัดออกมานะครับต่อมานะครับให้เพื่อนๆล้างมือก่อนนะครับเพราะว่าจุดนี้มันจะเป็นภายในสีครีมนะครับสีเทาอ่อนนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ล้างมือเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะทำให้จุดที่มันไม่ได้เลอะกลายเป็นจุดที่เลอะนะครับเนี่ยพอเราถอดน็อต2ตัวนะครับใช้ไขควงแฉกถอดนะครับเราก็สามารถที่จะดึงตัวบังแดดออกมาแล้วก็ตัวล็อกที่บังแดดก็จะมีน็อตอยู่อีกตัวนึงนะครับอยู่ด้านในนะครับก็ค่อยๆคลายออกมานะครับผมแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยมันจะมีน็อตอยู่แค่2ตัวนะครับก็เป็นน็อตลักษณะกึ่งกิฟต์นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาให้เพื่อนๆดูนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ค่อยๆถอดนะครับมันจะเป็นแค่2ตัวสักครู่นึงนะครับโอเคพอเราถอด2ตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยปุ๊บให้เพื่อนๆเนี่ยดันมาข้างหน้าอย่างนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เอาตัวงัดกิฟต์นะครับงัดตรงนี้หน่อยนึงจากนั้นก็กั้นใจนะครับนับ1 2แล้วก็3อย่างนี้เลยนะครับผมโอเคมันจะเป็นตัวยึดแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหักนะครับเต็มที่ถ้าดึงผิดมุมนะครับมันจะแค่ง้างนะครับเราก็มาปลดปลั๊กแล้วเอาออกมาแล้วนะครับผมโอเคไฟเพดานกลางนะครับให้หาไขควงเล็กๆนะครับแหย่เข้าไปตรงนี้นะครับเอาพลาสติกออกนะครับก็จะเจอน็อต2ตัวนะครับนี่อ่ะ2ตัวพอออกมาแล้วปุ๊บก็จะเป็น
สายไฟเราก็ปลดกริปนะครับปลดกริปโอเคเราก็จะเป็นตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกปิดอยู่นะครับเราค่อยๆเอาไขควงเล็กๆเนี่ยงัดออกมานะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ด้านในนะครับก็ใช้ไขควงแฉกนะครับตรงนี้เหมือนกันก็จะเป็นไขควงแฉกนะครับโอเคนี่ครับเราใช้ไขควงแบนเล็กๆงัดออกมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ให้เป็นทิปเพื่อนๆไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยหาหัวไขควงแบบใหญ่ๆอย่างนี้มาอันนึงมาคลายนำไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใช้ไขควงขนาดปกติเนี่ยมันจะทำให้หัวน็อตอะรูดพอเรานำออกไปปุ๊บพอมันดังลั่นกึ๊บปุ๊บก็ถึงค่อยใช้ไขควงปกตินะครับคลายออกมานะครับจะได้ไม่เสียหัวน็อตเพราะว่าหัวน็อตของชุดเนี้ยค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับนี่นะฮะเราเอานี่นำไปก่อนนะครับตัวใหญ่ให้มันลั่นก่อนนะครับให้มันคลายออกมาก่อนโอเคต่อมาเราจะเอาผ้าหลังคาลงแล้วนะครับมันจะมีจุดยืดอยู่2จุดตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆเอามือล้วงออกไปก่อนนะครับอาจจะฝืนนิดนึงเนี่ยครับจุดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับค่อยๆแยงมันออกมานะครับค่อยๆเอานิ้วแยงเข้าไปดันกึ๊บนึงนี่ครับผมอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับค่อยๆแยงเข้าไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผ้าหลังคาเนี่ยจะขาดนะครับค่อยแยงเข้าไปอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อมาสิ่งที่ยากที่สุดนะครับสำหรับการรื้อรถนะครับคือการเอาผ้าหลังคาออกนะครับอันนี้มันจะออกได้แค่มุมเดียวนะครับวิธีการคือให้เพื่อนๆเนี่ยเอาพวงมาลัยขึ้นให้สุดก่อนนะครับหลบตำแหน่งหัวเกียร์ทุกอย่างนะครับเอาเบรกมือลงนะครับแล้วก็พยายามเนี่ยให้ผ้าให้ด้านหลังเนี่ยครับมันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับให้มันเอียงแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆหามุมที่เขาจะโค้งมาที่มุมนี้ได้นะครับนี่ค่อยๆนะฮะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะง่ายกว่าเกียร์ออโต้นะครับโอเคพอโค้งมาในลักษณะที่ได้นะครับให้เราออกฝั่งคนนั่งนะครับด้านหน้านะครับมันจะมาในมุมของเขาเลยนะครับเฉียงมาอย่างนี้เลยนะครับโอเคแป๊บนึงนะครับอย่างนี้นะครับนี่มันจะออกได้แค่มุมเดียวนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นแผงประตูนะครับให้เราเอามุมนี้ออกก่อนนะครับใช้ตัวงัดกริปนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับนี่อย่างนี้นะครับรวมถึงถอดแผงประตูก็จะมีน็อต2ตัวนะครับใช้ไขควงแฉกขันออกมาได้เลยนี่2ตัวทีนี้จุดที่ต้องระวังเลยนะครับคือกริปตรงนี้นะครับวิธีการคือให้เราเผยตรงด้านหลังออกมานิดหน่อยหลังจากคลายน็อตแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาตัวงัดกริปเนี่ยงัดจากด้านหน้าแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับจะได้ไม่หักนะครับผมสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้น็อตคลายตรงนี้คลายจะมีน็อตแค่3ตัวนะครับถ้าเป็นแผงประตูแล้วก็ดันออกไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับดันออกมาข้างหน้าอย่างนี้วิดนะครับแล้วก็ปลดสวิตช์ออกนะครับปลดสวิตช์ออกจากนั้นเพื่อนๆต้องการดึงแผงประตูออกนะครับให้ดึงจากตำแหน่งลำโพงนะครับมันจะมีรูอยู่ให้เราเอามือล้วงเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับอย่างนี้นะฮะดึงจากด้านล่างนะครับพอดึงจากด้านล่างเสร็จแล้วปุ๊บมีข้างๆอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับสำหรับประตูหลังก็มีน็อตอยู่แค่3ตัวนะครับแล้วก็คลายน็อตบริเวณนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเผยด้านหลังหน่อยแล้วก็ด้านหน้านะครับให้ใช้ตัวงัดกริปค่อยๆงัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาตรงๆนะครับจะได้ไม่หักนะครับผมนี่นะครับคือตำแหน่งที่จะชอบหักนะครับต้องระวังนะครับให้ดึงขึ้นมาตรงๆอย่าเอียงนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลายน็อตตรงนี้แล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับดันไปข้างหน้าจากนั้นนี่ถ้าเป็นแผงประตูหลังก็มุมนี้นะครับดึงดึงแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้แนะนำเพื่อนๆอย่างนี้
คอนโซลเนี่ยถ้าไม่จำเป็นนะครับไม่อยากให้รื้อนะครับจะใช้วิธีการรื้อแค่แผงล่างกับเก๊ออกแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเข้าไปดูดทำความสะอาดมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรารื้อคอนโซลออกมาครับเวลาเราประกอบกับอ่ะมันมักจะไม่ค่อยแน่นเหมือนเดิมนะครับคือถ้าไม่ได้มีเหตุที่ทำให้ต้องรื้อจริงๆอ่ะก็ไม่แนะนำให้รื้อนะครับวิธีการรื้อแผงด้านล่างก็คือเขาจะมีน็อตอยู่2ตัวบริเวณที่เปิดฝากระโปรงตรงนี้นะครับให้เราถอดน็อต2ตัวนี้ออกก่อนนะครับพอถอดน็อต2ตัวนี้มาปุ๊บก็จะมีน็อตอีกตัวนึงตรงนี้นะครับพอเราคลายออกมาหมดแล้วนะปุ๊บเราก็ต้องดึงตรงๆนะครับเพราะว่ากิ๊บเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับดึงมาหาตัวตรงๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเราก็จะเอาชิ้นนี้มาทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมาดูดทำความสะอาดในนี้มากกว่านะครับผมโอเคก็ตอนนี้เราก็รื้อออกมาหมดแล้วนะครับก็จะแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเราอยากจะทำความสะอาดบริเวณพื้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดมากกว่านะครับไม่แนะนำให้ล้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดล้างเนี่ยแล้วเราตากไม่แห้งนะครับมันจะเป็นสนิมได้นะครับเราก็ดูดแล้วก็เอาผ้าค่อยๆเช็ดทำความสะอาดนะครับบริเวณใต้นี้ก็เครื่องดูดฝุ่นดูดเข้าไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เดี๋ยวในส่วนของ EP หน้าเนี่ยผมก็จะแนะนำวิธีการล้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าเราจะมีเทคนิคการล้างยังไงให้สะอาดนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องภูมิใจนำเสนอไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมทำอะไรก็แจ้งมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอีกนิดนึงก่อนจบตัวเข็มขัดนิรภัยอันนี้คือแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากซักหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวผมอ่ะจะไม่ค่อยถอดจะใช้วิธีการเอาผ้าเช็ดเอานะครับเพราะว่าบางทีเราถอดไปล้างแล้วเนี่ยจะทำให้เข็มขัดตรงเนี้ยมันฝืดนะครับผมโอเคขอบคุณครับ